3วิธีจัดการปัญหากลิ่นปากแบบง่ายที่ทำให้คุณร้องว้าวได้อย่างแน่นอนครับเพียงแค่คุณทำตามวิธีการเหล่านี้ไปรู้จักกันสวัสดีครับและหลายคนนะครับก็รู้ดีครับว่ากลิ่นปากไม่ใช่เรื่องตลกไม่ใช่เรื่องตลกจริงๆวันนี้เราสามารถจัดการได้นะครับเพียงแค่3วิธีง่ายๆ3ขั้นตอนที่ทำให้ลมหายใจคุณหอมสดชื่นทั้งวันแบบง่ายๆครับไปรู้จักกับวิธีแรกกันครับ1ครับพยายามหาอาหารเหล่านี้มารับประทานให้บ่อยครับไม่ว่าจะเป็นส้มชาเขียวหรือน้ำผลไม้อาหารเหล่านี้นะครับจะสามารถทำให้กลิ่นปากของคุณนั้นเบาบางและเจือจางลงได้นอกเหนือจากนี้ยังมีอีกหนึ่งอย่างที่คุณควรรับประทานเป็นประจำนั่นก็คือใบมิ้นท์ถ้ามีนะครับสามารถช่วยได้อย่างยอดเยี่ยมเลยอาหารอย่างที่สองครับนั่นก็คือไม่ควรรับประทานไม่ว่าจะเป็นหอมกระเทียมใบยี่หร่าผักชีมันสามารถทำให้คุณมีลมหายใจและมีกลิ่นปากได้เพราะฉะนั้นอาหารเหล่านี้ควรจะหลีกเลี่ยงครับ3วิธีการดูแลแบบง่ายครับนั่นคือการบ้วนปากหรือแปรงฟันให้คุณเข้าไปบ้วนปากหรือแปรงฟันหรือใช้หมากฝรั่งก็ได้นะครับในการทำความสะอาดฟันทุกครั้งเมื่อคุณรับประทานอาหารเสร็จมันช่วยให้ฟันของคุณขาวสะอาดได้อย่างยอดเยี่ยมครับและอย่างสุดท้ายนั่นก็คือการพบทันตแพทย์เป็นประจำการเกิดปัญหากลิ่นปากมีเฉพาะสาเหตุเดียวครับนั่นคือมีสิ่งสกปรกตกค้างอยู่ในฟันของคุณถ้าหากคุณมีปัญหาทางช่องปากมีกลิ่นปากและมีอาการฟันผุก็ขอแนะนำให้ไปพบหมอฟันจะดีกว่านะครับจะสามารถช่วยคุณได้อย่างยอดเยี่ยมอย่างแน่นอนเอาละครับข้อมูลเหล่านี้เราหวังว่าจะเป็นประโยชน์ทุกท่านถ้าหากคุณชอบหรือคิดอย่างไรก็อย่าลืมกดคอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปนะครับและกดแชร์กดไลค์ให้เราด้วยสำหรับวิดีโอคลิปนี้ขอบคุณมากครับแล้วเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย